นพี่นั้นได้บอกกล่าวถึงเรื่องราวของนาโอมีพระธรรมรูธบันทึกไว้เป็นอย่างดีผู้เขียนเล่มนี้อยากให้รู้ความจริงนาโอมีใดนี้ไกลจากทินนาโอมีใดนี้ไกลจากทินท่านเป็นอยู่แรงแรงเลยต้องจากไปจำเอาไว้ลูกชายสองคนสามีผู้ใจร่วมทางกันไปอาศัยดินแดนโมอับอยู่มาสามีก็ตายเหลือเพียงลูกชายแต่งงานกับสาวโมอับสะใภ้คนหนึ่งชื่อโอราปาแล้วคนต่อมาก็คือนางรูธอยู่กันได้แล้วสิบปีพ้นผ่านเราผัดแห้งหลายบอกสะใภ้ให้กลับเต้าขึ้นเมื่อนางบ่มียังเหลือสิเต้าขึ้นเมื่อบานนางรูธขอตามแม่ไปเพื่อคอยรับชายด้วยใจยินดีจะปรนิบัติรับชายแม่สามีจะไม่จากนี้จะขอตามแม่ไปญาติแม่ก็คือญาติฉันจะสร้างสัมพันธ์ผูกมิตรไมตรีขอให้ฟังคำสั่งแม่นาโอมีนางรูธผู้นี้ขอทำด้วยใจนาโอมีใดหวนคืนบ้านเก่านาโอมีใดหวนคืนบ้านเก่าเพื่อนบ้านเห็นก็เว้าแซวเจ้าเราถามบอกเพื่อนบ้านอย่าเรียกชื่อนาโอมีให้เรียกฉันว่ามาไปว่าแล้วใครเล่านะจะไทยแม่นาโอมีมีชายคนหนึ่งจะไทยด้วยใจยินดีแต่แม่นาโอมีจะยกนางรูธให้อีกคนชายคนนั้นบ่ปันใจเป็นอื่นชายคนนั้นบ่ปันใจเป็นอื่นมีครอบครัวอยู่แล้วทำบ่ได้แน่นอนผู้ถูกต้องคือบ่อาจคนเดียวสิไทยนาโอมีให้เป็นไทยดอกเด้อเจ้าบ่อาจไทยด้วยใจยินดีแม่นาโอมีได้หลุดพ้นเป็นไทยยกนางรูปผู้เป็นสะพายได้มอบนางไว้ให้บ่อาจครอบครองทำถูกต้องพระคัมภีร์ได้บอกกล่าว